แดงสีน้ำตาลเน้นก็คือเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำแดงคือไม่ได้ดำสนิทแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเป็นราศีหนูเลยเขาบอกถ้าทำสีดำแดงเนี่ยทำให้ดูแบบมามุมานะในการทำงานสีดำแดงเขาบอกว่าคือว่าจะเป็นลักษณะที่แบบว่าไฮไลท์ก็ได้นะคะก็คือว่าตัดสลับให้มันแบบดูไล่ๆกันที่สำคัญคือต้องดูให้มันทันสมัยก็คือว่าสไลด์ผมให้มันเข้ากับหน้าแล้วก็ดูแฟชั่นนี่นะคะก็คือว่าจะเหมาะกับบุคลิกแล้วก็การงานเฮ้ยทำไมของหนูไม่เห็นมีอะไรเลยแบบทำไฮไลท์สีนี้จะเสริมเรื่องความรักสีแดงสีไรเลยของหนูรักสีตุ้นฮะให้มันง่ายจังทำไมดูแบบเฮ้ยแบบเรียบเกินไปหรือเปล่าเหมาะไงถ้าเกิดว่าสมมติว่าทำอะไรที่มันแบบแดงเกินไปคือไม่เหมาะไงอ๋ออาจจะขัดกับบุคลิกเพราะหนูเป็นบุคลิกเรียบร้อยใช่ไม่ต้องทำอะไรกับมันเยอะถูกต้อง เรียบร้อยสนิทมาก นะคะต่อไปนะคะราศีพิจิกนะคะทรงผมยาวนะคะก็คือว่าแบบว่าส้มสีส้มทองออกบอลทองนะคะทำให้เสริมทรัพย์นะคะดีมากแล้วเป็นลอนเล็กๆพอรวบขึ้นด้วยแล้วก็ปักเป็นนิดนึงนะปัดผมมาลงมานิดนึงดูเซ็กซี่แล้วค่ะสิค่ะก็เหมาะกับบุคลิกนี้ที่สำคัญคือรับทรัพย์เองสีน้ำตาลเข้มแบบธรรมชาติก็ถูกโฉลกกับราศีพิจิกเช่นกันนี่มันดีตรงนี้จ้ะเงินทองไหลออกง่ายเฮ้ยอะไรยังไงวะไม่ไหลออกง่ายก็เงินอยู่กับเราไงอ๋อจริงเหรอจริงเงินไม่ไหลออกง่ายถูกนะคะอยากย้ายไปราศีนี้เห็นไหมเขามีให้เสริมอะไรดีจะตายของหนูความรักก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไฮไลท์สีชมพูแนะนำชวนอ่ะละค่ะเดี๋ยวนะคะพักชมโฆษณาดีๆสักครู่ค่ะชอบไหมภรรยาหุ่นนุ่นๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347มาราศีธนูเขาบอกว่าให้ทำผมนะคะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติอุ้ยอันนี้สบายเนาะสบายทำให้แบบว่ามีความคิดเป็นกลางแล้วทำให้ดูแบบไม่เอาแต่ใจจนเกินไปเนาะไม่ร่าเริงใช่แจ่มใสนั่นเองค่ะราศีมังกรนะคะต่อไปนะคะเป็นทรงผมจัดทรงง่ายๆใช้เวลาไม่มากกับเธอค่ะอย่างเช่นพวกแบบผมบ๊อบสีดำอ๋อสีดำสีน้ำเงินเห็นไหมใช้เวลาง่ายๆไม่ต้องทำอะไรกับมันเยอะสักนิดนึงเสริมสร้างไอ้นี่ความ uh-huh. ความก้าวหน้าจ้ะทรงผมพวกนี้นะจ๊ะค่ะต่อไปราศีกุมค่ะนะทรงผมที่เหมาะกับคนนี้ก็เลยคือว่าเป็นสีผมที่สีน้ำตาลออกเขียวก็ยังสีน้ำตาลออกเขียวออกแนวเซ็กซี่ละมุนลอนผมให้สยายประมาณปะบ่านิดนึงปล่อยให้ผมลงมาปกหน้าบ้างนะคะให้เพื่อคล้ายจูอ่อนโอ้ยปกเยอะไปปกเยอะไปเขาบอกว่าเซ็กซี่ดูดีนะคะแล้วก็ทำสีบอลอ่อนๆทำให้อารมณ์ดีอย่างนี้ต่อไปราศีสุดท้ายแล้วนะคะราศีมีนนั่นเองนะคะทรงผมที่เหมาะกับเธอเนี่ยก็คือทรงผมแบบธรรมชาติจะแต่งทรงแบบง่ายๆอะไรก็ได้ใช่นะคะสีดำจะช่วยดังด้านการเงินโอ้งั้นก็ดำเถอะดำง่ายไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอะทำไมของฉันไม่มีแบบนี้ราศีตุลทำไมไม่มีเราขอแนะนำให้คุณไปเกิดใหม่คุณจะได้ราศีอื่นจริงเหรอจริงด่วนดูน่ากลัว เกิดใหม่เลยเหรอถูกต้องค่ะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมั้ง เอาละค่ะอันนี้นะคะก็คือว่าเป็นแล้วแต่ราศีนะคะก็มีทรงผมบอกมาให้แล้วก็มีสีผมนะคะในตามราศีเกิดได้แหละแล้วก็ไปดูเอาว่าเราอยู่ราศีไหนและทำแบบไหนบางอันเห็นไหมก็จะบอกว่าเป็นคนราศีนี้ก็ทำเกรดเล็กเกรดน้อยสีนี้ไฮไลท์ทรงผมอย่างนี้เสริมทางด้านไหนลองดูแต่ที่แน่ๆ
ฉันทำแน่สีชมพูนั่นเองที่แน่ฉันทำแน่ทำแน่โอเคแฮปปี้จะรอดูอยากทำแล้วอ่ะนะคะอ่ะอีกอันนึงเลยนะคะนี่คือภายนอกใช่ไหมเรามาถึงเรื่องภายในกันดีกว่านะคะคือไม่ต้องไปตกแต่งเติมสีแต่อย่างใดไม่ต้องมึนงงนะคะเราสามารถมีสุขภาพดีภายในสู่ภายนอกได้เลยไม่กำหนดราศีไหนด้วยนะถูกได้หมดเลยผ่านได้ทุกราศีนะคะผ่านได้ทุกปีเกิดเลยจริงนะคะก็เราขอแนะนำค่ะ B1 นะคะ B1 ดีจริงๆดียังไงใครกันบ้างที่ต้องทาน B1 นะคะก็บุคคลที่เป็นสิวฝ้ากระที่เป็นตลอดเวลาหรือเป็นหายๆค่ะสามารถทานได้นะคะก็ยังมีอีกมีใครอีกบ้างคะก็อย่างเช่นเข้าสู่วัยสาวเหมือนหนูนี่เลยโอ้จ้ะวัยสาววัยสาวไส้ปะอุ๊ยสาวไส้ไม่ดีวัยสาวก็คือส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเลยก็คือปัญหาปวดท้องประจำเดือนนั่นเองแล้วคือต้องสังเกตตัวเองว่าเป็นถึงขั้นแบบว่าปวดท้องเยอะหรือเปล่าแล้วก็เวลาทุกครั้งที่มาเนี่ยสีเขาเรียกสีเลือดมันดูแบบไม่แดงสดสีเข้มสีมันจะเข้มๆสีดำแล้วก็มีลิ่มเลือดด้วยนี่มีแล้วก็มีแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งคือที่สาวๆพบบ่อยๆเลยที่ต้องทานเลยก็คือมีตกขาวมาแบบเยอะแล้วก็ผิดปกติทุกวันดีกว่าใช่ซึ่งแบบคนปกติเขาไม่มากันทุกวันอยู่แล้วอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ต้องดูว่ามีกลิ่นแล้วก็อาการคันร่วมด้วยหรือเปล่านั่นแหละค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องรีบหามาทานเลยนะคะบีวันของเราช่วยได้นะคะก็ทำไมถึงช่วยได้นะคะก็บีวันเนี่ยค่ะก็มีส่วนผสมนะคะที่เป็นสมุนไพรนะคะแท้ๆเลยนะคะใช่ค่ะก็มีตังกุยนะคะมีเปลือกสนนะคะขมิ้นชันแล้วก็แอลกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็เบต้ากูแคนใช่แคนใช่ใช่เบต้ากูแคนไม่ใช่เบต้าบูแคนดิไม่ใช่ไงกูแคนถูกต้องนะคะเรามาดูกันว่าสารสกัดจากตังกุยนะคะให้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็เป็นสมุนไพรนะคะที่มีผลต่อมดลูกของคุณผู้หญิงเลยนะคะก็คือว่าทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตังกุยเนี่ยนะคะมีฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนนะคะก็เหมือนที่เราใส่ลงไปใน B1 นะคะก็บรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็มาจากตัวนี้แหละค่ะแล้วก็ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติเลยนะคะช่วยขับฤดูขาวหรือตกขาวนะคะหรือว่าเนื่องจากว่าเป็นสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนนะคะก็ช่วยให้บรรเทาอาการที่พบในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วให้กลับมาดีขึ้นลดแบบอาการวุบวาบอารมณ์งุนงิดทำให้ผิวกลับมาใสไม่แห้งอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นผิวก็จะแห้งแล้วก็เป็นขุยไวหมดประจำเดือนซึ่งเป็นอยู่ขุยขึ้นซึ่งพี่เป็นอยู่ไม่ใช่ แล้วยังจะมีข้อดีอีกเขาบอกว่าทำให้มดลูกเนี่ยบีบตัวบีบตัวข้อดีของมันก็คือทำให้เลือดไหลเวียนดีนั่นเองแล้วก็แบบไม่ทำให้แบบลดอาการเขาเรียกไหลย้อนกลับค่ะใช่ก็ดีนะคะก็อย่างที่ง่ายๆเลยคนที่แบบผู้หญิงที่แบบเป็นประจำเดือนก็จะออกเยอะค่ะมันก็บางอย่างก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเขาเรียกโรคโลหิตจางด้วยแล้วก็พอมันไหลย้อนกลับเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นผังผืดเป็นชักซีดนั่นเองซึ่งก็ไม่ดีเนาะน่ากลัวแล้วก็นอกจากนี้ข้อดีของมันก็คือยังยับยั้งอาการเจริญเติบโตของเนื้องอกแล้วก็มะเร็งด้วยนะคะและก็ยังป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยนะคะนะคะแล้วก็ขจัดพิษพวกอาการคันอาการผมร่วงต่างๆแล้วก็ที่บางคนก็ร่วงจากความเครียดค่ะก็สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นบีวันวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ติดต่อเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหน้าได้เลยนะคะก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้มีหลายแพ็กเกจมีหลายโปรโมชั่นอยากจะทำอาชีพเสริมอาชีพหลักหรือจะปรึกษาดูก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ B1 ถามว่ามีคุณประโยชน์เยอะมากไหมเยอะมากเรียกว่าเยอะเกินที่แบบบางตัวที่มีดีกว่าใช่แล้วก็เยอะมากซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคือส่วนผสมแค่ตัวเดียวเนี่ยสรรพคุณมันก็แบบเนี่ยเราบอกแค่ตังกุยเองนะตัวเดียวนี่แค่ตังกุยนี่หนูอยากจะแถมอีกนะว่าเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือว่ามีคุณประโยชน์เยอะมากนะคะแล้วก็ยังเป็นแบบว่าสารที่ต้านอนุมูลอิสระคือทานแล้วมันไม่แก่ดีกว่าหรือจะคงความเด็กความใสดีและถ้าเกิดว่ายังไม่หยุดทานเราก็เหมือนไปเติมอาหารเสริมที่ดีๆสู่ร่างกายอยู่ตลอดเวลาเลยให้ผิวพรรณที่เราแบบว่าแห้งกร้านเนี่ยดูชุ่มชื้นแบบถูกต้องแล้วก็ความสวยจะอยู่กับเราไปนานๆคงมันไว้ค่ะคงมันไว้ใช่ไหมคะถ้าหยุดทานนะคะก็ให้เว้นระยะในการทานไม่แนะนำให้หยุดไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังแบบ
ยังเจอพวกอาหารหรืออะไรเงี้ยในมลพิษแบบเดิมๆใช่นะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีนี่ก็คือว่าเป็นสารสกัดจากตังกุยที่อยู่ในบีวันนะคะที่เป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักที่อยู่ในบีวันนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกที่มีคุณประโยชน์เยอะมากเลยเยอะมากจริงๆหรือว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยว่ามันดียังไงใช่นะคะอย่างเช่นตังกุยเนี่ยคนก็ไม่รู้นะหนูว่ามันดียังไงแต่วันนี้เรายกตัวอย่างมาแบบว่าเยอะมากข้อดีของมันเยอะมากเพราะบางคนก็ไม่ทราบหรอกจริงๆแล้วไม่มีใครทราบมาบอกคอยบอกรายละเอียดหรอกค่ะว่าตังกุยประโยชน์มันคืออะไรยังไงไม่บอกหรอกเขาจะบอกโดยรวมว่าอย่างเช่นสินค้าวิวันเนี้ยกินแล้วเป็นยังไงโอเคนะกินแล้วดีขึ้นแล้วดียังไงล่ะถูกไหมแล้วก็เลยต้องแล้วดีได้ยังไงดีมาจากอะไรใช่ต้องยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดๆเลยใช่ค่ะเอาละค่ะนั่นที่ถัดไปนะคะเราจะมาบอกในส่วนผสมของตัวอื่นๆนะคะที่อยู่ในบีวันว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะเสื้อผ้าสวยจากเปเวอร์ค่ะค่ะเครื่องประดับจากสวยเล็กได้ค่ะค่ะวันนี้ค่ะกับรายการ Fit to You ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ